ก่อนทุกคนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นท์ของพวกเรานะคะก็พบกันอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้พามารีวิวลานกลางเต็นท์นะคะแต่วันนี้พวกเรามารีวิวอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆนะคะเวลาที่พวกเราไปกลางเต็นท์กันนะคะก็จะเป็นตะเกียงตัวนี้นะคะหน้ากล่องเนี่ยเขาเขียนว่า Vintage Iron Camping Lamp นะคะก็คือเป็นตะเกียงสไตล์วินเทจนะคะสเปคเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะคะจากกล่องก่อนสิ่งที่เขาให้มาก็คือคู่มือการใช้งานนะคะมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีสายชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นinput output ก็คือเป็น type C เลยอุ้ยทันสมัยนะ type C นะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็น type C กับ USB นะคะเพราะงั้นตัวนี้ก็คือใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ที่บ้านได้นะสำหรับใครที่แบบว่าชาร์จเป็นแบบ type C แล้วเนาะก็ค่อนข้างโอเคนะไม่ล้าสมัยนะส่วนตัวตะเกียงป๊าบนี่ทุกคนดูสิอันประมาณนี้เห็นไหมลองเทียบอันประมาณนี้สวยจังเลยนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักนะเพราะเขาทำจากตัวเหล็กนะคะยี่ห้อ Vintage Light นะคะตัวนี้สวยจังเลยทุกคนดูสิดูกันรอบๆนะคะความกว้างนะคะตรงนี้จะอยู่ที่20เซนเนาะฐานเนี่ยกว้าง20เซนแล้วก็สูงถึงตรงนี้ค่ะ25เซนแล้วก็สูงขึ้นไปถึงตรงช่วงตัวถือเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ33เซนนะคะก็ขนาดกำลังดีนะตัวชาร์จเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไทป์ C แล้วก็จะมีไฟบอก4ปุ่มด้วยเนาะส่วนที่เปิดตรงนี้เก๋อ่ะดูดิตอนแรกไม่รู้ว่ามันเป็นที่เปิดด้วยนะนะคะนี่เร่งความสว่างได้ดูสิสว่างมากนะคะแล้วก็ปิดก็หมุนทวนแกล๊กนะเขาบอกน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.35 กิโลกรัมก็คือโลกับอีกหน่อยๆนึงทุกคนก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะตัวนี้แบตเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะที่เราจะต้องชาร์จเข้าไปผ่าน USB Type-C นะคะก็อยู่ที่หมื่นมิลลิแอมมากหมื่นมิลลิแอมทุกคนแล้วเขาก็เคลมมาว่าระยะการใช้งานเนี่ยอยู่ที่12ถึง120ชั่วโมงบ้าไปแล้วแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จนะคะอยู่ที่6ชั่วโมงต่อมาก็คือวัสดุอย่างที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นตัวเหล็กเนาะแล้วก็เป็นพลาสติกตรงนี้เขาก็มีทำเป็นแบบระยิบระยับด้วยทุกคนดูดีเป็นสีอย่างที่ทุกคนเห็นมีสีเดียวนะหมายถึงสีของไฟมีสีเดียวก็คือเป็นวอร์มไลท์นะคะก็คือไม่เหลืองไปไม่สว่างไปนะคะแล้วก็ตัวตะเกียงเนี่ยก็มีเป็นสีดำสีเดียวนะคะก็หลังจากที่ใช้งานน้องมานะคะก็เป็นการทดลองการใช้งานแหละก็เปิดทิ้งไว้ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง8โมงเช้าก็คือเป็นเวลาที่เราแบบกำลังเปิดบางบ้านอาจจะเปิด6โมงเนาะก็แล้วแต่ก็ตีว่าคืนหนึ่งอ่ะ12ชั่วโมงเปิดไว้12ชั่วโมงเนี่ย3วันทุกคนย้ำว่า3วันน้องลดไปแค่2ขีดอะตรงเนี้ยเขาก็จะมีขีดบอกข้างหลังใช่ไหมคะมันจะมีทั้งหมด4ขีดน้องลดไปแค่2ขีดคือแรกคือน้องไม่ลดเลยทุกคนคือแบบประทับใจอะคือไม่เคยเจอตะเกียงแบบไหนที่มันนานขนาดนี้ปกติแบบบางทีเราเป็นคนนั่งยาวเนาะเวลาไปแคมป์อะบางที 4-5 ทุ่มเปิดแต่6โมงเนาะก็แบบก็เริ่มหลีแล้วก็เริ่มดับแล้วก็ต้องชาร์จกันทิ้งไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมาะมากเลยสำหรับที่แบบไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าคือชาร์จกันไปให้เต็มเลยนะคะ6ชั่วโมงชาร์จไปเต็ม6ชั่วโมงแล้วก็ไปเปิดกันได้แบบอลังฉ่างสบายแล้วก็คือความสว่างเขาแบบได้หมดอ่ะดูสิสีก็สวยนะคะคือมันราคาแค่ 1,790 บาททุกคน 1,790 บาทได้ขนาดนี้คือคุ้มค่ะผมพูดเลยว่าคุ้มมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ
สนใจแล้วก็อยากจะลองซื้อตัวนี้ไปใช้ชอบแบบแนวตะเกียงวินเทจ LED นะก็ลองเข้าไปดูที่ร้านที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้จริงๆมันก็มีหลายร้านแหละแต่ก็ลองดูมีสีดำสีเดียวไงเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะคะคือไม่แพ้แบบแบรนด์เนมเลยอะทุกคนดูกันอีกรอบไม่แพ้แบบยี่ห้อแบรนด์เลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องขอบเต็นท์ของพวกเรานะคะคลิปหน้าพวกเราจะรีวิวอะไรหรือว่าจะพาไปกางเต็นท์ที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้บุ๋มก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะฝากช่องขอบเต็นท์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ